ดราม่าซีเกมส์กัมพูชาคว้าทองแบดมินตันทีมผสมเพราะไม่ให้5ชาติส่งแข่งขันกลายเป็นกระแสทันทีสำหรับการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมผสมในซีเกมส์2023ที่เจ้าภาพกัมพูชาสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองไปได้สำเร็จหลังเอาชนะเมียนมาไปอย่างสุดระทึก 3-2 คู่อย่างไรก็ดีการคว้าแชมป์ครั้งนี้ของกัมพูชามาจากการที่เจ้าภาพไม่อนุญาตให้ไทยและอีก4ชาติคือมาเลเซียอินโดนีเซียเวียดนามและสิงคโปร์ซึ่งถือเป็นชาติที่มีนักแบดมินตันชั้นนำของโลกร่วมเข้าแข่งขันในประเภทนี้นอกจากนี้แบดมินตันทีมผสมถือเป็นครั้งแรกที่มีการชิงเหรียญทองในซีเกมด้วยซึ่งแน่นอนว่าการที่กัมพูชาบรรจุแข่งขันและออกกฎกรณีพิเศษก็เพื่อหวังคว้าเหรียญทองให้ได้ท่ามกลางคู่แข่งแค่4ชาติได้แก่เมียนมาบรูไนติมอร์ตะวันออกและลาวโดยให้เหตุผลว่าเปิดโอกาสให้ชาติที่ไม่ใช่ชาติชั้นนำได้พัฒนากีฬาแบดมินตันนั่นเองสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในซีเกมส์2023ยังเหลือให้ชิงชัยอีก7เหรียญทองในประเภทชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่คู่ผสมทีมชายและทีมหญิงซึ่งทัพขนไก่ไทยมีลุ้นเหรียญทองทั้งหมด